ครัวคนหิวแจกสูตรทำเมนูสตรีทฟู้ดจากแดนมังกรเมนูนี้เรียกว่าเซิ่งเจี้ยนหรือเสี่ยวหลงเปาทอดเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเริ่มทำแป้งเสี่ยวหลงเปาผสมแป้งมันฮ่องกงแป้งสาลีตาบัวแดงเข้าด้วยกันตั้งน้ำให้เดือดแล้วจึงใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปค่อยๆเทน้ำร้อนเติมทีละน้อยนวดจนแป้งนุ่มเนียนแล้วจึงพักแป้งทิ้งไว้20นาทีผสมเนื้อบดและเครื่องปรุงทั้งหมดนวดเข้ากันพักไว้เมื่อพักแป้งครบ20นาทีแล้วนำแป้งมาปั้นเป็นแท่งกลมจากนั้นตัดแบ่งเป็นก้อนโรยแป้งนวลแล้วรีดแป้งให้เป็นแผ่นตักไส้หมูประมาณ1ช้อนวางลงไปจับจีบแป้งค่อยๆวนห่อไส้ให้ครบทำเป็นทรงกลมจนครบหมดทุกลูกตั้งกระทะให้พอร้อนแล้วจึงใส่น้ำมันเล็กน้อยนำเสี่ยวหลงเปาของเราลงไปจี่ด้านล่างให้พอสีเข้มเล็กน้อยจากนั้นจึงกลับด้านลงไปจี่อีกครั้งเติมน้ำเปล่าลงไปปิดฝาให้ไอ้น้ำทำให้แป้งสุกทั่วดีพอน้ำค่อยๆระเหยออกไปหมดจึงค่อยๆเขย่าให้เสี่ยวหลงเปาหลุดออกจากกระทะจากนั้นจึงนำใส่จานเสิร์ฟผสมจิ๊กโชว์หรือซอสเปรี้ยวกับขิงซอยจัดเสิร์ฟพร้อมกับเสี่ยวหลงเปาและจิ๊กโชว์เสร็จแล้วเสี่ยวหลงเปาทอดฉบับครัวคนหิวด้านนอกมีความกรอบเบาๆส่วนด้านในยังฉ่ำอยู่ลองไปทำกันดูอร่อยมาก